จะพาไปดูผลโหวตนะคะจากดาราก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปกติเราจะโหวตไปถามไทยประชาชนนะคะว่าชอบดาราคนนั้นคนนี้ยังไงบ้างคราวนี้ค่ะถามดารากันเองเราใช่นะคะถามดารากันเองเลยว่าจริงๆแล้วคุณชอบใครบ้างค่ะมาไล่เรียงกันเลยนะคะจากคนแรกพระเอกในดวงใจนะคะแน่นอนตกเป็นของพี่เวียสุกลวัฒน์จากผลโหวต 20.5 อันนี้ผลโหวตจากเวลาคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่จากดาราทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาที่นางเอกในดวงใจค่ะยังยืนหนึ่งในใจของพี่เวียก็คือเบลล่ารานีนั่นเองไม่เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยฮอตจริงๆนะคะก็มีผลงานมาเรื่อยๆนะคะงานอีวงอีเวนต์ค่ะผลโหวตไป 19.9% เลยค่ะมาตามติดกันที่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะนี่เลยนะคะนักร้องในดวงใจก่อนละกันนะคะปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นี่นอกจากแบบกวาดใจคนไทยรวมไปถึงทั่วโลกด้วยนะไปแฟชั่นวีคโอ้โหดังมากน่ารักทั้งวงเนาะแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นพิเศษหน่อยเนาะใช่ในเมืองไทยนะคะก็ครองใจคนบันเทิงด้วยนะคะคะแนนโหวตไปถึง 30.4% ค่ะมาดาวรุ่งพุ่งแรงกันบ้างนะคะปีนี้ตกเป็นของคนนี้เลยค่ะน้องจูนค่ะชนฤดีค่ะก็นางเอกช่อง8นี่แหละคุณผู้ชมนะคะก็ได้ผลโหวตคะแนน 19.6% นั่นเองนะคะเพราะว่าช่องเขาดันนะคะมีผลงานมาตลอดขึ้นมาลัยไทยรัฐของเราด้วยนะคะมาที่สวยบาดใจค่ะดาราเขาโหวตให้กับ2คนนี้ค่ะคนแรกคุณอ้ําพัชราภานะคะคะแนนมา 16.3% เท่ากับใหม่ดาวิกากันเลยทําไมอ่ะ2คนสูสีมันเฉือนกันไม่ได้หรอพี่แจ็คอ๋อมันพอดีกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมากันต่อที่โอ้โหอันนี้ชอบมากเลยนะคะโอ้โหหลอกกระชากวิญญาณเบลล่าไม่ใช่ยาย่านะคะผลโหวต 21% นะคะกับณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะต้องบอกว่าหล่อจริงหล่อจังล่าสุดงานเค้าดาวที่ไอคอนสยามหล่อกระชากอย่างที่บอกยาย่าออกมาเลยนะคะเซ็กซี่สุดแซ่บนะคะต้องหลีกทางให้คนนี้ค่ะแม้จะไม่ได้สลัดผ้าลงถ่ายบุงถ่ายแบบแต่ว่าลงไอจีไงจ๊ะเที่ยวทะเลบ่อยโอ้นะคะผลโหวตไป 40.5% นะคะเรียกว่า40ยังแจ๋วจริงคือสวยตลอดกาลจริงยามแล้วตอนนี้กำลังจะมีผลงานละครเนาะก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะส่วนขวัญใจคนบันเทิงนะคะก็มงลง2คนค่ะก็คือพี่บินมลือฤทธิ์นะคะรวมไปถึงคุณอ้ําพัชราภาคุณอ้ํานี่ชอบช่วยหมาพี่อ้ํานี่ติดทุกโพเลยนะอุ๊ยเขาเป็นขวัญใจประชาชนแล้วก็เป็นขวัญใจของดารากันเองด้วยนะคะพี่บินไม่ต้องพูดถึงค่ะปีที่ผ่านมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็หลายคนก็ยกย่องด้วยนะคะและนี่ค่ะคือผลโหวตนะคะที่เราไปถามไถ่ดารากันมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองนะคะก็เชียร์กันต่อไปนะคะรักใครเชียร์ใครก็ดูบันเทิงไทยรัฐค่ะเพราะว่าเราเป็นกลางค่ะนำเสนอได้ทุกช่องนะคะยกเว้นช่องแอร์นะคะเพราะเรากลัวผีนะคุณผู้ชมค่ะ